วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันไดสายอาชีพกับผมนายป๊อปเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกันครับนั่นก็คืออาชีพนักแนะแนวนั่นเองครับในความเป็นจริงแล้วนะครับอาชีพนักแนะแนวก็คือครูแนะแนวจริงหรือไม่ดังนั้นครับรายการบันไดสายอาชีพของเราในวันนี้จึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปร่วมกันค้นหาคำตอบกันครับว่าจริงๆแล้วอาชีพนักแนะแนวเขาต้องทำอะไรต้องใช้ความสามารถความรู้ในด้านใดบ้างและต้องเรียนจบมาจากสาขาใดถึงจะเป็นอาชีพนักแนะแนวได้ซึ่งทั้งหมดนี้เรามาร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการบันไดสายอาชีพในวันนี้กันครับในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตการเรียนโดยเฉพาะตอนใกล้จะจบม.ต้นหรือม.ปลายคำถามที่มักจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้คนรอบข้างที่มักจะถามอยู่เสมอๆคือจบแล้วจะเรียนต่ออะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ได้จบแค่คำตอบที่ตอบว่าจะเรียนอะไรเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงว่าการเรียนต่อด้านนั้นมีผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วยด้วยเหตุที่เส้นทางการศึกษาและเส้นทางการทำมาหากินแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันจึงมีน้องๆหลายคนไม่อาจตัดสินใจได้ว่าตัวเองจะเลือกเรียนอะไรเพื่อไปทำงานอะไรอยากเรียนสายวิทย์อยากเป็นพยาบาลอยากเป็นหมอครับจบที่นี่อยากเป็นครูค่ะถ้าเป็นตำรวจจราจรเนี่ยจะได้ไปสอนตามชายแดนแล้วอยากทำงานฝีมือค่ะอยากไปเรียนเป็นตำรวจค่ะหนูก็คว้าความสูงไม่พอเพราะฉะนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้จึงได้มีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคนอย่างมีหลักการอาชีพที่ว่านี้เราเรียกว่านักแนะแนวใครชอบคณิตศาสตร์ดีใจจังเลยเยอะถ้าคนที่ไม่รู้จักวิชาชีพนี้เลยอาจจะคิดว่าโอ้เป็นครูแนะแนวง่ายๆทำอะไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เพราะจะเห็นว่าศาสตร์นี้เนี่ยมันต้องร่ำเรียนมามันต้องได้ถูกฝึกมาเป็นวิชาชีพนี้โดยแท้เพราะว่าหลักของการแนะแนวเลยหลักแรกนะคะก็คือการให้บริการแนะแนวก็คือจริงๆแนะแนวมันจะมีอยู่3ด้านค่ะมันจะมีแนะแนวการศึกษาในที่นี้ก็คือทั้งศึกษาต่อแล้วก็การศึกษาในโรงเรียนจะทำยังไงให้เรียนเก่งให้อะไรเงี้ยก็คือการศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็อันที่2ก็คือด้านอาชีพคือจะแนะแนวให้เด็กแบบว่าเลือกอาชีพแบบไหนอะไรยังไงอาชีพไหนมันจะดีมันจะเหมาะกับนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของส่วนตัวและสังคมอ่ะเหมือนกับชีวิตทั่วๆไปเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมันจะมี3ด้านอย่างเงี้ยค่ะโดยบริการแนะแนวจัดว่าเป็นงานหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคคลในสังคมได้นะครับเพราะงานแนะแนวเป็นบริการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาตนเองโดยนำเอาความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผลสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนรู้จักวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขในชีวิตคือบริการแนะแนวเนี่ยทั่วประเทศจะรู้จักกันในนามของบริการแนะแนว5บริการซึ่งคนอื่นๆถ้าพูดถึงครูแนะแนวเขาต้องรู้บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคลบริการสนเทศบริการให้การปรึกษาบริการจัดวางตัวบุคคลแล้วก็บริการติดตามผลมันเหมือนใน5บริการนี้มันจะต้องแบบร้อยเรียงกันไปอะค่ะอาจารย์แนะแนวครูแนะแนวเนี่ยทุกโรงเรียนเราจะเห็นว่าเป็นคนที่ต้องรับทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวกับนักเรียนเราต้องรับหมดเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรับให้ได้แล้วเราต้องสามารถที่จะดิวได้ให้คำแนะนำกลับไปได้แล้วก็ทำให้มันคลี่คลายขึ้นได้นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันอาจจะดูโอเวอร์นะแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเหมือนสังคมเองสังคมในโรงเรียนเองก็คาดหวังกับครูแนะแนวสูงมากนะคะว่าไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรกับเด็กครูแนะแนวต้องจัดการได้ถ้ามันหนักๆครูแนะแนวต้องช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มั่นคงแข็งแรงอย่างยิ่งต้องมีจิตใจเข้มแข็งอ่ะแล้วหนูจะติดตั้งแต่อันดับหนึ่งวะเนี่ยหนูอยากติดตั้งแต่อันดับหนึ่งครูก็อยากให้ทุกคนติดตั้งแต่อันดับหนึ่งเนี่ยนะไม่ได้ติดหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มีโอกาสไงทำไปทำมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโอเนี่ยมันจะบวกอยู่ที่ประมาณก็โอ้ครูคิดว่าแกมจะติดตั้งแต่หนึ่งสองอยู่แล้วจริงเหรอแต่ละเคสจบต่างกันบางเคสครั้งเดียวก็จบถ้าเช่นสมมุติว่าเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะเลือกคณะไหนดีสมมุติเป็นเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเขาก็มาแล้วเราก็อาจจะให้เขาทำแบบทดสอบในช่วงเวลานั้นหรือว่าเราพูดคุยกับเขาพูดคุยกับพ่อแม่เขาก็มาพร้อมกันสมมติอย่างเงี้ยค่ะได้รายละเอียดเสร็จสับเรียบร้อยเขาได้คำตอบของเขาเองอันนี้ก็ถือว่าจบก็หนูชอบรัฐศาสตร์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องเอารัฐศาสตร์ขึ้นมันต้องเอาสิ่งที่เราอยากเรียนขึ้นมาไงมันไม่ใช่จะไปเรียนหนูเอารัฐศาสตร์สามอันดับเลยได้ไหมรัฐศาสตร์ความเกศสามอันดับได้แต่แล้วก็เอามนุษย์ปิดมนุษย์ปิดได้ไหมได้
ได้มั่นใจแล้วทำบุญเยอะๆแต่ถ้าเป็นเคสที่หนักมากเช่นกรณีปัญหาส่วนตัวเรื่องแฟนเรื่องขัดแย้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องนัดเป็นครั้งครั้งซึ่งอาจจะ3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่หรือถ้าบางเคสอาจจะจบที่การส่งต่อเช่นกรณีที่อาจจะเกี่ยวกับจิตใจขั้นรุนแรงอาจารย์ก็ต้องส่งต่อจิตแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละเคสไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันด้วยคืออาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนะกับอนาคตของเขามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาทำเป็นเล่นไม่ได้หรือให้ข้อมูลผิดแล้วเขาตัดสินใจผิดอย่างเงี้ยมันก็แย่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นความยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขามันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเขาอันนี้เป็นความยากส่วนถ้าเป็นความง่ายก็คือว่าอาจารย์มองในแง่ว่าคนทุกคนต้องการคนฟังต้องการคนมาเป็นเพื่อนต้องการคนเห็นด้วยต้องการคนเป็นที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยง่ายที่เราจะทำอาชีพนี้เพราะว่าเด็กเขาต้องการครูแนะนำอยู่แล้วสวัสดีครับก็จะเป็นรายการค้นหาตัวเองนะทำไมเราจะต้องค้นหาตัวเองตอนนี้นักเรียนไม่รู้จักตัวเองหรือไรความถนัดมีอยู่สองอย่างคือความถนัดทางการเรียนกับความถนัดพิเศษหรือว่าความถนัดเฉพาะทางสูงสุดนักเรียนหญิงหัวม้าหนูถนัดอะไรลูกถนัดการทำอาหารแล้วหนูอยากจะเรียนอะไรคะอยากเรียนทหารกรรมเยี่ยมมากรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจะได้เรียนเรื่องนี้แต่อยากเรียนเด็กสมัยนี้เนี่ยเขามีทางเลือกเยอะจังเลยเนาะสมัยครูไม่ได้มีแบบนี้นะคะไม่มีเพราะฉะนั้นครูถือว่าเป็นคำสัญญาที่นักเรียนให้ไว้ต่อที่ประชุมนี้ว่านักเรียนจะเรียนหรอกเรียนอะไรก็ได้นะคะเข้ามาสอนจริงแล้วรู้สึกแบบได้ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็มีความสุขทุกวันได้ไปเจอเด็กได้สอนเด็กได้อะไรแววตาของเด็กอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอาวันนึงหมดอีกแล้วหรอคือมันไม่นึกไงว่าต้องตอกบัตรต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละปีก็หมดเร็วมากก็ยังรู้สึกว่าเอาปีนี้เรายังไม่ทำนี้เลยอ่ะหมดปีไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็จะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันจะมีสีสันต่างกันก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือวิชาชีพของเราอะไรเงี้ยถึงได้รู้สึกว่าจริงๆเราเกิดมาเพื่อเป็นครูแนแนวนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเป็นนักแนะแนวการศึกษาหรือว่าครูแนะแนวในสถาบันการศึกษานั้นบางครั้งหน้าที่อาจจะไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะเรื่องการศึกษาเท่านั้นนะครับแต่นักแนะแนวสามารถใช้หลักการที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำในปัญหาต่างๆสำหรับนักเรียนได้อีกด้วยคือต้องบอกว่าการที่อาจารย์ให้คำปรึกษาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กสาธิตคือเป็นอื่นๆทั่วราชอาณาจักรที่เขาจะสามารถหาเบอร์ชาร์จรับฝันได้แล้วก็โทรมาปรึกษามันมีทั้งแบบปัญหาวิกฤตนะคะแล้วก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาปานกลางปัญหาหนักแต่ถ้าจะหนักที่สุดคือพวกวิกฤตเนี่ยค่ะเช่นพวกจะฆ่าตัวตายจะไม่รักตัวเองแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะสังเกตว่าทำไมเด็กบางคนไม่ไปเล่าเรื่องนี้กับครูเพราะว่าเมื่อเล่าแล้วคนรู้ทั้งโรงเรียนอันนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมคะที่มันจะเกิดขึ้นแต่ในศาสตร์ของเราเราต้องรู้ว่าเรื่องแบบนี้เราจะเก็บแค่ไหนเราจะทำยังไงต่อมันถึงจะเกิดสวัสดิภาพกับเด็กหรือเราจะส่งต่อแบบไหนจะทำยังไงไม่ใช่ทุกปัญหาเราแก้ได้หมดไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วตามหลักของแน่ๆก็คือว่าถ้าปัญหานั้นเราดูแลไม่ได้แล้วดูไม่ได้แล้วเราต้องส่งต่อใครล่ะจิตแพทย์เอ่ยหรือว่านักสังคมสงเคราะห์หรือใครที่เขาเป็นวิชาชีพของเขาซึ่งแต่ละอันมันมีวิชาชีพรองรับอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความยากคือมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เราจะต้องใส่ใจแจ้งข่าวแล้วอันเนี้ยถ้าเอาตามจริงๆจิตวิทยากับวัสดุอันไหนดูมีโอกาสมากกว่าโอกาสในการติดมากกว่าอาจจะมีความสุขที่ได้ช่วยคนอื่นน่ะอย่างเช่นกรณีที่มีใครสักคนนึงเขารู้สึกเป็นทุกข์มากแล้วเขามาเนี่ยอาจารย์ช่วยหน่อยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วพอเราให้ความช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขามีแววตาที่สดใสกลับไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์มองย้อนกลับไปว่าโอ๊ยเราได้บุญจังเลยเราได้ช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในโรงเรียนเนี้ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามีใครทุกคนมาทำหน้าที่นี้ได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามันเป็นวิชาชีพที่
คือได้ช่วยคนอ่ะมันสูงส่งมากคือการเป็นครูก็ได้ช่วยคนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นครูแนะแนวมันช่วยมากกว่าถ้าอะไรลึกๆบางคนอาจจะช่วยไม่ได้แต่เราช่วยได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่มันคือเสน่ห์แล้วก็มันเป็นความสุขสะสมทุกวันคนที่จะเป็นครูแนะแนวได้ต้องรู้เยอะต้องหูไวตาไวต้องรู้บ้างทุกศาสตร์จะต้องนำมาใช้ในการเป็นนักแนะแนวทุกศาสตร์นะคะอาจารย์ยืนยันว่าทุกศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องของมนุษย์น่ะชีวิตจิตใจของคนอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้มากๆหลักการที่ครูแนะแนวจะรู้มากๆคือต้องอ่านมากฟังมากแต่ไม่จำเป็นต้องพูดมากนะคะจากการทำงานของนักแนะแนวนั้นนะครับจะเห็นว่าต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาเป็นหลักดังนั้นผู้ที่จะประกอบอาชีพแนะแนวได้ควรเป็นผู้ที่จบมาทางด้านแนะแนวโดยตรงซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนส่วนใหญ่จะอยู่ในคณะที่เกี่ยวกับการศึกษาและจิตวิทยาเช่นสาขาจิตวิทยาสาขาเอกการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาหรือจิตวิทยาคลินิกในคณะครุศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์หรือคณะสังคมสงเคราะห์เป็นต้นดังเช่นภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับหลักสูตรของจิตวิทยาการปรึกษาและแนวของคณะครุศาสตร์เนี่ยก็คือเราพยายามที่จะทำให้สอดคล้องกับ5บริการที่เขาจะต้องเจอเราก็ยังมีวิชาเลือกให้นิสิตเนี่ยได้เลือกเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับวิชาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็นอกจากการศึกษาที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วนะคะเราก็ยังเปิดวิชาเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้วยก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยก็คือมีจุดเน้นว่าอยากให้นิสิตเนี่ยมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุดแล้วก็จะได้ให้การช่วยเหลือได้แต่มีประสิทธิภาพถ้าอย่างเป็นของวิชาเอกอะค่ะเราก็จะมีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับวิชาการให้การปรึกษาการปรับพฤติกรรมนะคะสุขภาพจิตโรงเรียนเรียนคือส่วนใหญ่จะเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาที่เป็นการแนะแนวเรียนการเรียนศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะนี้ค่ะแล้วก็การนำทฤษฎีไปใช้เรียนทั้งเลคเชอร์ในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ practice ในเรื่องของการปฏิบัติที่จะจับคู่กันแล้วก็จะมีกรณีสามารถให้อ่านก็ลองมาให้คำปรึกษากับคู่ของเราอย่างเงี้ยค่ะโหถ้าถามเอ็มยังไม่ยากค่ะเพราะว่า1คือการเรียนปกติเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาที่เราเริ่มสตาร์ทพร้อมกันอะตอนปี1เราต้องมาเริ่มใหม่แล้วคือต้องขยันอ่านหนังสือรู้จักสังเกตคนติดตามข่าวสารทุกอย่างแล้วก็คือจะต้องรู้จักการปรับตัวใช้ทัศนคติคือมันใช้หลายอย่างมากค่ะคือ1ที่แน่ๆที่ได้เนี่ยคือได้พัฒนาตัวเองแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าน้องๆที่อยากเข้าเรียนมาเรียนเอกนี้นะคะก็อยากให้น้องมีใจที่อยากจะทำความเข้าใจตัวเองทำความเข้าใจคนอื่นอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะถ้าเรามีใจรักที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะเข้าใจคนอื่นแล้วก็เหมาะที่จะเรียนเอกนี้อะค่ะอาชีพนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่ชื่นชอบการพบปะผู้คนและให้คำแนะนำและแนะแนวกับผู้อื่นครับและผมเชื่อแน่ครับว่าบุคคลที่ทำงานในอาชีพนักแนะแนวนี้คนจะมีความสุขไม่น้อยเลยนะครับถ้าได้รู้ว่าบุคคลที่ตนเองได้แนะแนวไปนั้นประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการเรียนการศึกษาหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตครับส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่สามารถตัดสินใจได้แล้วว่าอาชีพนี้แหละเหมาะสมกับเราก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมคิดว่าฝันคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วพบกับอาชีพที่น่าสนใจได้ใหม่ในตอนหน้าต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับสวัสดีครับ